มีท่านรองมีมีท่านรองกทม.เขาติดต่อเข้ามาแล้วก็มีทางด้านรองการไฟฟ้าเขาของเขาให้ทางเลขาชื่อทางคุณเปิ้ลติดต่อเข้ามาค่ะแต่ไม่มีคำเรื่องเยียวยาหรืออะไรนะเขาติดต่อมาว่าไงคะเขาติดต่อมาว่าประเดี๋ยวตอนแรกท่านรองการไฟฟ้าท่านบอกว่าท่านจะมาแต่แล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นว่าประเดี๋ยวทางเลขาจะมาแทนเขาคุยเขาไม่ขอจะมาในงานก่อนครับผมเขามาร่วมงานครับยังไม่มีครับผมแต่ว่าพอดีว่ามีเพื่อนที่มีลูกสาวพอดีเขารู้จักกับทางพรรคก้าวไกลเขาก็เลยติดต่อกับทางส.ส.เฉลิมชัยให้ครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่เขตนั้นแล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อกี้ที่เพิ่งเดินขึ้นมาก็มีท่านเลขาของท่านชวนหลีกภัยก็ติดต่อเข้ามาบอกว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับการเยียวยานี่เดี๋ยวเขาจะช่วยประสานงานให้ด้วยก็คงต้องฟ้องร้องให้เต็มที่อะครับเพราะว่าจริงๆแล้วว่าคือผมทำงานหาเงินนะฮะแต่ว่าพี่ชายคนที่สองของเขาจะเป็นคนดูแลคนโตเพราะคนโตคือเขาแก่แล้วอะครับผมแล้วคนที่สองคือถึงแม้เขาเป็นโรคไตอะเขาก็เพราะว่าพี่สาวจะต้องไปหาหมอบ่อยที่โรงพยาบาลกลางเขาก็จะนั่งรถไปแล้วพอเขาส่งเสร็จปุ๊บเขาจะเป็นคนเดินเรื่องทุกอย่างพี่สาวจะได้ไม่ต้องเดินแล้วก็เขาจะเป็นคนเดินเรื่องให้แล้วพอถึงเวลาเขาก็ไปฟอกไตต่อซึ่งทีนี้พอไม่มีนี้ผมก็ลำบากเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้เมื่อคืนนี้ก็เพิ่งกลับไปนอนหลังจากไม่ได้นอนมานานกันที่บ้านครับเพราะผมก็แยกมาอยู่ที่หนึ่งก็ถึงรู้ว่าเออมันก็ลำบากครับก็ที่ว่ารองผู้ว่ากทม.ก็โทรมาขอโทษที่เขาเดินมาหาแล้วเขาก็ให้เงินช่วยเหลือมาเล็กน้อยครับผมแล้วก็นอกนั้นก็ยังไม่มีครับผมอ๋อมีครับผมก็จะมีทางเสี่ยอ้วนที่เป็นคนรู้จักกับเพื่อนอีกทีหนึ่งครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับค่าจัดการทุกอย่างของที่วัดทั้งหมดให้เลยครับก็ต้องขอบคุณเสี่ยอ้วนด้วยครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าดูจากฝาลองคุยกับเพื่อนมันก็คือแค่ก็ของเราจะมีรางที่เขาลากสายไฟใช่ไหมฮะแล้วไอ้ท่อนนั้นน่ะมันจะมีฝากลมๆอยู่อันใหญ่ๆเหมือนแค่เอาน้ำมาแปะเหมือนขอไปทีเราคิดว่าต่อให้เด็กน้ำหนัก40 กิโลอะไรก็ร่วงแน่นอนมันแค่10 มิลแล้วมันเจอน้ำแล้วที่สำคัญคือดินมันก็ไหลมาทับหมดแล้วไม่มีใครเห็นนะต้องบอกเป็นโชคร้ายของเขาที่ปกติแล้วของเขาจะเดินข้ามถ้าเขาขึ้นบันไดแล้วก็ต้องกลับไปอย่างเงี้ยเขาจะเดินข้ามถนนตรงหน้าบ้านซึ่งจะไม่มีอะไรเลยแต่บังเอิญวันนั้นเขาเดินไปทางนั้นนะครับที่บอกว่ามีแค่รองผู้ว่าการไฟฟ้าแล้วก็ติดต่อมาขอโทษก็มีเลขาโทรมาแล้วก็ขอแสดงความเสียใจเฉยๆท่านยังไม่เคยอะไรมาเลยเขาทั้งส่งเลยคุณเปิ้ลเขาก็ส่งเลขามาอย่างเดียวครับแล้ววันนี้แทนที่จะบอกว่าจะมาก็ไม่มาแล้วเขาก็ให้คุณเปิ้ลมาแทนแล้วพี่มองยังไงว่าในเมื่อเขาบอกว่าจะรับผิดชอบแสดงความเสียใจแต่กลับไม่มาตัวเองใช่ครับผมแปลว่าเขาออกสื่อเฉยแต่ไม่ได้คิดว่าถึงว่าความรับผิดชอบเพราะไม่ว่าเจอใครทุกคนก็บอกว่าประเดี๋ยวก็หายจริงใจไหมความจริงก็คือถ้าให้แค่เลขามาก็ไม่รู้เขาเรียกจะเรียกจริงใจไงก็เหมือนกับผู้ใหญ่ก็ให้ลูกน้องมาแล้วก็ถ้าลูกน้องมาผ่านไปเรื่อยๆก็คงจะจบถ้าครอบครัวยังมีความหวังไหมครับว่าการไฟฟ้าได้เป็นหน่วยงานหลักจะรับผิดชอบจริงจังมากกว่าก็อันนี้นะครับก็ถึงต้องพึ่งทางสสพรรคก้าวไกลแล้วก็ทางคุณชวนช่วยเนี่ยครับที่คิดใจว่าถ้าต้องเป็นระดับพวกคนที่มีเส้นประมาณแบบรู้จักกันอย่างเงี้ยผมว่าถ้าพวกเราดีลเองก็คงจบไปกับ
กระแสข่าวที่ว่าพอเรื่องมันจบเขาก็จบเพราะเขาถือว่ามันคือเรื่องธรรมดาคำขอโทษของการไฟฟ้ามาเนี่ยเราให้อภัยเขาได้ไหมอุ้ยให้ได้ยังไงครับทำไมไม่เอาคนของบ้านคุณมาลองดูแต่ที่สำคัญที่สุดคนที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนั่นแหละฮะที่ผมต้องการให้เขาอะมารับผิดชอบด้วยเขารับเหมาเนาะความรับผิดชอบเขาต้องดูแลให้มันดีแล้วอยู่ดีพอหลังจากข่าวออกปุ๊บก็เอาปูนมาปิดเทนทีละแสดงว่าจริงๆปูนมีแล้วแต่ไม่คิดจะทำคิดแต่แค่ว่าเอ้ยไม่เป็นไรแล้วสั่งอะไรกันนานขนาดนั้น7เดือนที่เขาคืนพื้นที่ฝาท่อนี่ผมว่าต่อให้หล่อไม่นานหรอกแล้วถ้าคุณกลัวฝาท่อหายทำไมคุณไม่ติดกล้องคุณก็พูดอยู่แล้วติดกล้องแล้วถ้าติดกล้องคุณก็จับได้แล้วถูกไหมฮะนี่แสดงว่าไม่ได้คิดทำอะไรเพราะว่ามันเป็นงบของแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่งบตัวเองแสดงว่าไม่มีความคือมันเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะอย่างนี้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีผมก็เลยไม่รู้ว่าผมจะยังไงได้นะครับเพราะว่าถ้ามีเขาอยู่ถึงแม้บ้านจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่มีเขาอยู่ผมก็รู้สึกว่าเสาร์อาทิตย์ผมก็มารับเขาไปหาของกินให้เขาพาเขาไปเที่ยวอะไรสม่ำเสมอยังมีเขาอยู่เงินทองมันไม่ได้สำคัญขนาดเราบอกว่ามารับผิดชอบไปเถอะเพราะตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ากลายเป็นว่าผมอาจจะต้องมาอยู่กับพี่สาวบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยงานการก็ยังต้องทำเพราะว่ามันต้องหาเงินเลี้ยงดูเพราะจริงๆแล้วผมหาเลี้ยงดูคนสองคนอยู่เนี่ยครับผมครับผมครับขอบคุณครับยังไม่มีใครมาคุยด้วยครับหมายถึงว่าครอบครัวเองพอกันพูดคุยกันเรื่องของเงินคิดว่าจะฟ้องร้องจำนวนเท่าไหร่ครับที่คุยกันไว้ก็คงไว้เป็นที่ยืนประมาณการตัวเลขไว้อย่างครับว่าเท่าไหร่ยังไงครับก็ที่ลองคุยกับเพื่อนดูเพื่อนเขาก็แนะนำว่าให้ลองเอาสูงสุดก่อนแล้วเดี๋ยวเขาคงจะตอบอยู่แล้วก็เลยบอกว่าจะขอที่10 ล้านก่อนครับ10 ล้านนี่เป็นค่าอะไรยังไงบ้างครับหรือว่าต้องคุยกันก่อนจริงๆแล้วเขาเป็นคนคือเขาอายุยัง59นะยังไม่ถึง60แล้วเขาเป็นคนดูแลพี่สาวทุกอย่างก็กลายเป็นว่าตอนนี้ก็ต้องแบกกันกลับมาว่าก็ต้องมาช่วยกันดูนี่ไงแต่อันนี้ก็คือเพื่อนเขาสเจ็ตมาอยู่เถอะ